ดั้แรกคุณต้องตรวจสอบอินซูลินที่คุณจะใช้ตรวจสอบชื่อยาความแรงของยาและลักษณะของยาอินซูลินจากนั้นเช็ดด้านบนของหลอดอินซูลินด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วรอให้แห้งนำกระดาษที่ปิดปลายหัวเข็มออกจากนั้นใส่หัวเข็มในแนวตั้งเพื่อป้องกันการรั่วซึมของอินซูลินหรือการงอของเข็ม หากคุณเห็นฟองอากาศให้ใช้นิ้วค้อฟองอากาศขึ้นด้านบนเมื่อเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้งคุณต้องทดสอบว่าปลายเข็มอุดตันหรือไม่มุนอินซูลินไปหนึ่งยูนิตหรือตามที่บริษัทกำหนดจากนั้นจับปากกาในแนวตั้งเพื่อให้ปลายเข็มอยู่ด้านบน กดปุ่มฉีดจนกระทั่งเห็นหยดยาปรากฏขึ้นที่ปลายเข็มจากนั้นปรับขนาดอินซูลินตามคำแนะนำของแพทย์ใช้มือข้างที่ถนัดจับปากกาโดยใช้นิ้วหัวแม่มือวางในตำแหน่งปุ่มกดทิ่มเข็มในแนวตั้งฉากกับผิวหนังค่อยๆกดลงไปจนเป็นศูนย์แล้วกดค้างไว้นับ1-5งอย่างช้าๆหรือนานพอจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าได้รับอินซูลินครบตามจำนวนที่คุณฉีด หลังจากฉีดยาเสร็จแล้วให้ใส่ปลอกเข็มด้านในอย่างระมัดระวังแล้วปิดปากกาหากคุณต้องการถอดเข็มออกเพื่อเปลี่ยนอันใหม่ให้ปิดฝาครอบเข็มด้านนอกแล้วบิดเพื่อเอาเข็มออก